สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบรัฐบาลรัสเซียได้ให้ความเห็นต่อกรณีสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนั้นลงมติรับรองร่างงบประมาณช่วยเหลือยูเครนเพื่อที่จะนำไปซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์แล้วก็สู้รบกับทางด้านกองทัพรัสเซียกว่า 61,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราว 2.19 ล้านล้านบาทบอกว่าโดยพื้นฐานแล้วงบก้อนนี้จะไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์นั้นเปลี่ยนแปลงทุกคนรับรู้กันว่าภาพรวมของสมรภูมินั้นกำลังดำเนินไปเช่นไรเงินและอาวุธของสหรัฐที่จะส่งมาช่วยยูเครนยิ่งทำให้ชาวยูเครนเสียชีวิตมากขึ้นและเอาเข้าจริงแล้วงบประมาณดังกล่าวส่วนใหญ่ก็จะถูกใช้ในสหรัฐอเมริกาเพื่ออัดฉีดภาคอุตสาหกรรมความมั่นคงและภาคการผลิตคำกล่าวของโฆษกรัฐบาลรัสเซียมีขึ้นหลังจากที่ทำเนียบขาวของสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐนั้นได้โทรศัพท์สนทนากับทางด้านวอลโดเมียร์เซเลนกี้ประธานาธิบดีของยูเครนรับปากว่าจะเร่งให้การช่วยเหลือยูเครนโดยเฉพาะสิ่งที่กองทัพยูเครนต้องการนำไปใช้ในสนามรบและระบบป้องกันภัยทางอากาศโดยที่สมาชิกวุฒิสภาของสหรัฐได้ลงมติรับรองงบประมาณดังกล่าวซึ่งหากผ่านขั้นตอนลงมติในวุฒิสภาสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วโจไบเดนนั้นรับปากกับวอลโดเมียร์เซเลนกี้ว่าจะดูเรื่องของการลงนามรับรองให้อย่างเร็วที่สุดเพราะสหรัฐมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการปกป้องเสรีภาพของยูเครนอย่างยั่งยืนและจากการรายงานข่าวล่าสุดนั้นเนี่ยครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าทางด้านวุฒิสมาชิกของสหรัฐอเมริกานั้นก็ผ่านการรับรองงบประมาณก้อนนี้เป็นที่เรียบร้อยในขณะที่ทางด้านประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำของสหรัฐนั้นก็ลงนามบังคับใช้กฎหมายแพ็กเกจความช่วยเหลือต่างประเทศมูลค่า 9.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งรวมถึงการช่วยเหลือทางทหารสำหรับยูเครนอิสราเอลและไต้หวันไปเป็นที่เรียบร้อยในวันที่24เมษายน2567โจไบเดนกล่าวหลังลงนามว่าแพ็กเกจช่วยเหลือเหล่านี้จะทำให้ทั้งสหรัฐอเมริกาและโลกปลอดภัยมากขึ้นและบอกว่าสหรัฐนั้นจะส่งอาวุธและยุทโธปกรณ์ล็อตใหม่ให้ยูเครนในทันทีเพื่อช่วยพวกเขาต่อต้านการบุกรุกของรัสเซียทั้งนี้กฎหมายแพ็กเกจการช่วยเหลือดังกล่าวประกอบไปด้วยความช่วยเหลือทางทหารชุดใหม่แก่ยูเครนมูลค่า 60,000 กับอีก800ล้านดอลลาร์สหรัฐแพ็กเกจช่วยเหลืออิสราเอลมูลค่า 26,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐและความช่วยเหลือมูลค่าอีก 8,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่มอบให้กับทางด้านไต้หวันกฎหมายฉบับนี้ถูกยื้อมานานกว่า6เดือนเนื่องจากรัฐบาลพรรคเดโมแครตกับทางด้านส.ส.พรรครีพับลิกันซึ่งครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรไม่สามารถตกลงเงื่อนไขระหว่างกันได้จนกระทั่ง20เมษายน2567สภาผู้แทนก็ยอมผ่านร่างกฎหมายตามด้วยวุฒิสภาหลังจากนั้นเนี่ยครับทางด้านซักซูเมอร์ผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาสหรัฐฝ่ายเดโมแครตก็บอกว่าหลังจากความพยายามอย่างหนักและการเปลี่ยนแปลงทางโค้งมากมายบนเส้นทางที่ยาวนานกว่า6เดือนอเมริกาก็ได้ส่งข้อความถึงทั้งโลกว่าเราจะไม่หันหลังให้กับคุณด้านประธานาธิบดีวอลโดเมียร์เซเลนกี้ผู้นำของยูเครนออกมาขอบคุณสหรัฐบอกว่าการผ่านการช่วยเหลือก้อนใหม่ช่วยเสริมสร้างบทบาทของสหรัฐอเมริกาในฐานะสัญลักษณ์ของประชาธิปไตยและผู้นำโลกเสรีซึ่งคาดหมายกันว่าความช่วยเหลือทางทหารก้อนใหม่ของสหรัฐนั้นจะช่วยส่งเสริมให้แก่กองทัพยูเครนอย่างมีนัยยะสำคัญหลังจากที่พวกเขาประสบปัญหาขาดแคลนเครื่องกระสุนและระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศอย่างหนักในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาจนถูกรัสเซียรุกไล่โจมตีอย่างหนักซึ่งแน่นอนว่านี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจทีเดียวนะครับว่าเมื่องบประมาณนั้นผ่านไปแล้วทางด้านยูเครนเมื่อได้รับอาวุธยุทโธปกรณ์นั้นจะสามารถต้านทานกองทัพรัสเซียได้มากน้อยขนาดไหนเพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่ฝักยูเครนนั้นได้รับการช่วยเหลือแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็ไม่ปรากฏผลที่น่าพึงพอใจนักสำหรับผู้สนับสนุนสำหรับการต้านทานกองทัพของรัสเซียนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องถาอินเทอร์นิวก็ติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเทอร์นิวด้วยครับ